จบไปเพชรเด็กในตั้งใจจบค่ะไปกันเร็วๆไปกันเร็วยังไม่จบเพราะว่ายังไม่ถือป้ายวันนี้คุณรู้ตัวแล้วว่าคุณถูกแล้วทีมนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือนอกจากมีแดนเซอร์มีนักร้องด้วยและมีต้องการเลยร้องเก่งไม่ร้องอ้าวร้องจบเลยปล่อยเพลงแน่นอนวิบเลยไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะให้คุณนี้มาร้องเฉพาะสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะตอนนี้น้องเพชรก็อีกไม่กี่อึดใจนะคะจะขึ้นเวทีแล้วชมบรรยากาศรีแลกซ์ของน้องเพชรไปก่อนนะคะสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่าน FC ทุกท่านเลยนะคะถ้าได้รับของรางวัลแล้วเพื่อเป็นการอ่านรางวัลจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ใช่นะครับเดี๋ยวให้คุณครูหรือพ่อแม่นะครับเดี๋ยวอย่ามอบตอนนี้ด้วยเลยและตอนนี้ค่ะครับเดี๋ยวอาจจะต้องขยับไปช้อยนะคะทีมอื่นๆเตรียมพร้อมนะคะเดี๋ยวน้องลงก่อนเดี๋ยวพอน้องพร้อมกันครูส่งซิกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเด็กๆขึ้นมาคณะกรรมการบอกว่าระหว่างรอฝนจะขอหนึ่งนางเพลงให้เด็กๆใช่ไหมคะครับเพื่อเป็นการโชว์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเรื่องของงานเพลงส่งยันแบงค์ใช่ไหมชวนน้องร้องแรกกับส่งยันแบงค์ค่ะช่วงนี้กำลังรวมคะแนนอยู่ครับคะแนนเดียวกันกับแบ็คเทิลกันเลยพี่ของคนเพลงใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วพี่ขึ้นมาตัวเลยค่ะเดี๋ยวพอได้พี่ตีบอลลงด้วยนะจ๊ะได้ค่ะเดี๋ยวน้องตอนนี้พี่เอถ่ายตัวเตี้ยต้องยกขึ้นอีกก็มันยังไม่ตอนนี้ว่าไปถ่ายแล้วค่ะครับด้วยพี่ต้องมาเด็กเล็กเดี๋ยวพี่ลุกเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วติเตียหรอจากวัดสามยอดมาแล้วค่ะจากฝั่งที่ได้แล้วให้เราและขึ้นมาตัดเด็ดยอดมาแล้วค่ะสูงมากตัดเด็ดยอดนะคะนี่การสื่อสารดูไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้ผู้คนเยอะอ๋อนี่ค่ะใช่ค่ะวันนี้4ทีมขึ้นมาทั้ง4ทีมนะแต่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต้องมีพื้นที่เด็กๆมานะคะเด็กๆไม่ต้องยืนริมเวทีกันไปเพราะเดี๋ยวคุณเต้นคุณจะตกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้เด็กๆกำลังตัดสินแล้วนะคะว่าใครจะชนะเลิศในการประกวดเต้นนะคะอีกสักครู่หนึ่งน้องเพชรก็จะขึ้นเวทีแล้วนะคะรอสักครู่สวัสดี FC ทุกท่านแม่ๆทุกท่านเลยจ้าของบทเพลงเขาใช่ไหมเห็นตายสะท้อนจริงอยู่ไม่สวยแต่ใครจะชู้ก็แล้วกันรักใครรักจริงติดโลกฝันถ้าไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรอยากให้เธอมองได้ถึงข้างในว่าภายในใจนั้นมันใส่ซื่อไม่คิดหลอกใครให้เป็นกระเบื้องจะลองจะมาเราเดินไปด้วยกันยอมจะพาไปลองเธอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทั้งงานสนุกสนานอยู่คนเดียวค่ะเด็กๆนี่ครับมีผลต่อคะแนนครับเมาขนมจีนนางบอกว่าเดี๋ยวน้องเพชรร้องเพลงเสร็จแล้วนางจะไปกินไก่ย่างบางตาลลดความอ้วนค่ะ
ป่วยออก01ป่ะเนี่ยป่วยออก01ป่ะเนี่ย3 4 3ขออีก2เพลงนะคะอึดใจเดียวน้องเพชรก็จะขึ้นเวทีแล้วนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บให้กำลังใจน้องนะคะตัวหนังสือเล็กมากมองไม่เห็นค่ะขออภัยด้วยนะคะมันช้าการไลฟ์สดแต่ละงานแสงสีเสียงอาจจะไม่เหมือนกันทุกงานนะคะต้องกราบขออภัยด้วยเป็นงานประจำปีของวัด300ยอดค่ะงานนี้คุณย่ามาด้วยนะคะคุณย่าและครอบครัวของน้องเพชรมาด้วยนะคะนั่งให้กำลังใจอยู่หน้าเวทีอีกสักครู่เราจะไปซูมให้ดูนะคะอันนี้ครอบครัวน้องเพชรนะคะพ่อแม่ลูกซึ่งรอขึ้นเวทีนะคะได้สิคะคุณแม่พี่เลี้ยงผู้อยู่เบื้องหลังค่ะตอนนี้ไม่ใช่ช่างแต่งหน้าแล้วนะคะไม่ใช่พี่เลี้ยงแล้วเจ๊น้องบอกว่าจะเป็นกรรมกรอยู่แล้วอีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะชมก่อนน้องเพชรคาถาวุฒฟังเพลงชาติอนุบาลสักเพลงหนึ่งนะคะต่อจากนี้ก็เป็นน้องเพชรแล้วค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนนะจ๊ะน้องเพชรกำลังจะขึ้นแล้วนะคะเพลงติดตามชมกันนะคะมันใกล้ไปไหมอ่ะมันใกล้ไปไหมได้เห็นตัวน้องแล้วชัดเวทีนี้เลยเราเดินเข้าหาเวทีได้ไหมไม่ได้ยินไลฟ์บนเวทีไหมไลฟ์บนเวทีเนี่ยยืนตรงนี้ตรงนี้เราเดินเข้าหาได้ด้วยเราเดินหาได้มันเป็นตาตาต้องตะโกนเลยตะโกนขึ้นบนเวทีได้ใช่ไหมพี่เลี้ยงให้กำลังใจน้องนะคะอะไรบ้างสองเพลงอ่ะอ๋อเขากำลังประกาศผลรางวัลอยู่นะฮะใช่ค่ะพี่เอกของน้องเพชรเป็นทุกอย่างจริงๆค่ะพี่เอกของน้องเพชรเป็นทุกอย่างจริงค่ะตอนนี้จะเป็นกรรมกรอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวรอน้องสร้างบ้านเดี๋ยวจะไปโบกปูนให้ด้วยขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่ส่งให้น้องเพชรและครอบครัวแล้วก็พี่เลี้ยงอย่างน้องเอ๋ด้วยนะคะคุยกับ MC ค่ะยอดจริงๆอันนี้ขอมอบไปเลยนะคะ
โอ้สวัสดีครับพี่ไฮพี่ไฮอบอนอีกสักอึดใจเดียวนะคะจะประกาศผลรางวัลของเด็กๆแล้วแล้วทีนี้น้องเพชรก็ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวช่วยเตรียมเด็กลงมาที่ต่อตรงนี้นะครับพยายามถอยลงไป3ช่วงก้าวนะคะทำท่ามันทำที่ด้านไหนไม่เก่าขาไม่เก่าลงมาเขาไม่ได้ตรงนี้ข้างบนเลยเพื่อการไม่เสียเวลานะใช่ค่ะก็จะเข้าสู่ในช่วงการประกาศผลรางวัลแล้วซึ่งตอนนี้ผลการแข่งขันก็อยู่ในมือของเราแล้วนะครับพวกเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าเนาะเราจะเล่นกันไปด้วยเนาะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณคำชมนะคะขอบคุณมากจริงๆเราจะอยู่สนับสนุนน้องกันไปเรื่อยๆนะคะด้วยความรักและเอ็นดูอันนี้อยู่ครบนะคะวันนี้พ่อแม่ลูกแล้วก็พี่เลี้ยงตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเดี๋ยวเมื่อยแน่ที่ใช้ผ้าสีนี้เพราะว่าผ้าสีนี้ไว้เอาไว้เช็ดมือเช็ดเหงื่อน้องนะคะมันจะได้ดูไม่สกปรกนะคะกราบขอบพระคุณค่ะน้องเพชรทรงเขาดีอยู่แล้วค่ะยังไงก็น่ารักจับเพื่อนยังไม่ดีน่ากลัวที่ได้รางวัลชมเชยได้แก่อันนี้ค่ะหน้าคุณพี่เลี้ยงนะคะโอ้โหแหละทำไมมีโอเคได้แก่ได้แก่แชมป์แชมป์โดนมาเก่งได้ครับได้แก่ทีมตัวจริงบ้านไร่ใหม่ครับเราไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะทำไมเราไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะโอเคแต่เยี่ยมขึ้นมา19ใหญ่ๆครับผมสวัสดีค่ะ800เอ้ยสวัสดีค่ะ485ท่าน485ท่าน491 500 1,200 37,000เจอว้ายตายแล้วบอกพี่เลี้ยงก็หลอกค่ะไม่เอาค่ะพี่เลี้ยงต้องสวยค่ะขอไม่ได้ค่ะพี่เลี้ยงไม่หล่อค่ะพี่เลี้ยงสวยครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณธนากรพิชาชันไทยเดี๋ยววันนี้จะไลฟ์สดให้ใกล้ชิดน้องที่สุดเลยนะคะทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ใช่ค่ะได้แก่ทีมอยู่กับน้องตลอดเวลาไปดูแล้วทีมจูน้อยแดนเซอร์ครับผมกำลังตัดสินนะคะเป็นทีมที่มี1 2ด้วยทีเดียวมันเดี๋ยวเดินขึ้นมาจริงๆมันมี19ครับพี่น้องไม่ได้มาค่ะพี่น้องติดธุระติดงานอยู่รอสักครู่หนึ่งนะคะรอน้องเพชรขึ้นเวนวีทีก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปเดินหน้าแล้วก็เดินหลังร้องให้ใครฟังอุ๊ยเ
วันนี้อยู่วัดสามเลยยอดอะไรนะวันนี้อยู่วัดสามเลยยอดอุ้ยอยากจะกอดพี่เพชรยังไงไม่ได้ยินอ้าวขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับการชมนะคะจริงๆไม่สนใครอยากแต่งเพลงนะครับก็ติดต่อได้ที่น้องเพชรหรือว่าพ่อกับแม่ก็ได้นะเดี๋ยวเพชรจัดการติดต่อนักแต่งเพลงอันดับหนึ่งของประเทศโลกชาติใครฟังไม่ได้ก็ต้องฟังไม่อยากฟังคุณก็ต้องฟังครับจะได้รับรางวัลชนะเลิศทีมใจทีมพี่ชายานะครับชายาอะไรครับนักแต่งบังคับอะไรนะนักแต่งบังคับอะไรต่อบังคับคนฟังโอเคเราจะประกาศรางวัลชนะเลิศเลยนะดิค่ะนะคะเพราะว่าทีมที่ไม่ได้รับการประกาศก็คือขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกอึดเดียวแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่จักรศิลป์ด้วยนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตัวหนังสือกล้องน้องเพชรโทรศัพท์น้องเพชรเล็กมากใช่แล้วค่ะทีมที่ไม่ได้รับการประกาศนั่นหมายความว่าจะได้เป็นลำดับที่2หรือรองชนะเลิศระดับ1นะคะทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมทำอะไรพี่เจ้าขอบคุณมากค่ะพี่ยังเป็นนางงามเก่าค่ะตาเจ้าแจ๋งจะผมขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับทีมโรงเรียนตาเจ๋งยอดนะครับใช่แล้วนะคะพี่ไฮกับรางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งนะครับทีมรักกรณีนะครับใช่แล้วค่ะและสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะคะเอาผ้าเข้าไปทำไมอ่ะรางวัลนะคะ3,500 บาทครับจ้าเพื่อความสะดวกเพื่อความสุขของน้องเพชรพี่เลี้ยงรับได้ทุกตำแหน่งเลยค่ะตอนนี้เป็นแม้กระทั่งเพื่อนเล่นค่ะกลัวน้องอยู่บ้านเราเหงาเพชรไม่ได้ติดผ้าค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอเวลาถือไมค์แล้วร้องเพลงน้องเพชรจะเป็นคนที่เหงื่อออกมือก็เลยเอาผ้าไว้ให้เช็ดเหงื่อที่มือค่ะเดี๋ยวพี่เด็กคุณครูคะมีนางที่มาค่ะต้องขอรับผิดชอบหน่อยจะได้ติดแอร์ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขึ้นจะไปสำหรับคุณแม่ดาวลุงใช่ไหมคะที่ถามมาว่าหูฟังน้องใช้ได้ไหมโอเคค่ะน้องบอกว่าใช้ได้โอเคนะคะต้องไปซื้ออินเดียใหม่เฉพาะไอ้นี่นะเฉพาะหูฟังเพราะว่าตัวนี้ไม่ล็อกระบบมันไม่ล็อกคือไม่ใช้ได้แต่ระบบมันไม่ล็อกค่ะแล้วก็ระยะไกลไม่โอเคเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเด็กๆถอยมาอีก39ถอยมาค่ะถอยมาโอเคเด็กๆถอยหลังอีกนิดนึงลูกนานๆจะให้จะได้เห็นภาพแบบนี้พ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกและคนข้างบ้านแน่นอนว่าครั้งต่อไปค่ะก็จะได้ถูกกับซื้อพิธีท่านโปรดคอยมานะคะและที่เป็นสถานการณ์และรอช่วงเวลานี้อยู่นะคะไลไลเขาบอกว่าแม่ดีดมากเลยแม่ดีรอแทนและหลังเวทีซันนี่ค่ะยิ้มหวานครับยิ้มหวานตอนนี้ยิ้มหน่อยเลยน้องเพชรจะขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนับ5 4 3 2 1แล้วก็ไปพร้อมกันเลยนะจ๊ะ
ถ้าไม่ได้อ่านข้อความใดขออภัยด้วยนะคะเราจะเตรียมตัวนับถอยหลังไปพร้อมกันนะคะไม่ได้เสริมไม่ได้แปลงนะคะอันนี้น่าจริงหมดเลยค่ะไปทำจมูกมาครับแล้วก็ผิดตั้งแต่ทำจมูกแล้วอันนี้ช่างแต่งหน้าฝีมือล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ไปเสริมคิ้วนะครับแล้วก็ดึงคางแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ดึงหน้านะครับแล้วก็ดึงหน้าเดี๋ยวอีกเดี๋ยวชิ้นเดียวเราจะทุบหน้าทิ้งเลยค่ะหุบหูหุบหูด้วยมีหุบหูด้วยอ๋อเป็นเวตาลแล้วหุบหูตอนนี้น้องเพชรพร้อมแล้วนะคะแล้วก็บนเวทีขอให้เด็กๆลงมานะคะเราจะนับ5 4 3 2 1ไปด้วยกันนะคะ